ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาบทเรียนนี้เราก็จะทำความรู้จักกับประเภทของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทซึ่งจะช่วยให้สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงสื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้สื่อตีพิมพ์สื่อไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1. สื่อตีพิมพ์หมายถึงวัสดุที่บันทึกข้อมูลและสื่อความหมายในรูปของตัวอักษรพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรผลิตขึ้นและรวบรวมเป็นเล่มสามารถรับรู้สารสนเทศชนิดนี้ได้โดยการอ่านได้แก่หนังสือวารสารหนังสือพิมพ์จุลสารผลิตภาพและสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษเช่นเอกสารสิทธิบัตรเอกสารมาตรฐานแผนภูมิแผนภาพแผนที่2. สื่อไม่ตีพิมพ์หมายถึงวัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีการหลากหลายเป็นพิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆหรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอดได้แก่โสตวัสดุทัศนวัสดุและโสตทัศนวัสดุสามสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนนั้นจะออกมาในลักษณะของสื่อผสมหรือมัลติมีเดียได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้สะดวกเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีให้บริการสืบค้นสารสนเทศครอบคลุมทุกสาขาวิชาในการพิจารณาเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศต้องคำนึงถึงเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการความน่าเชื่อถือความสะดวกในการใช้งานและความทันสมัยของเนื้อหา